พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์รับจับยาบ้าเยอะเพราะว่าราคามันถูกล่านสกัดยาเสพติดทุกมิติฝากผบ.ตำรวจคนใหม่ช่วยสานงานต่อพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภาสผบ.ตำรวจก็กล่าวถึงโครงการชุมชนยั่งยืนว่าในปี2566ค้นหาผู้เสพได้กว่า 25,000 รายจนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ถึงแม้ว่าจะจับได้มากขึ้นยาเสพติดยาบ้าก็ยังหาได้ง่ายอยู่เพราะว่าราคามันถูกและก็มีการลักลอบตามแนวชายแดนทุกช่องทางปัจจุบันลักลอบทางพัสดุพันธุ์มากยิ่งขึ้นจึงต้องทำการควบคู่กันไปหลายมิติโดยเฉพาะถ้าหากลดจำนวนผู้เสพลงและก็คืนคนดีสู่สังคมแต่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอาจจะต้องป้องกันไม่ได้ทุกแนวแบบ 100% จึงขอฝากผบ.ตำรวจคนใหม่มาทำหน้าที่สานงานต่อ